เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภควันนี้พบกับดิฉันค่ะอภิคณาบุราริศนะคะรับฟังกันทาง www.thaipbspodcast.com รวมถึงช่องทางออนไลน์ด้วยแล้วก็สถานีวิทยุที่เชื่อมโยงสัญญาณกับเราค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะอยากจะนำเรื่องราวมาเตือนภัยกันโดยเฉพาะยุคดิจิตอลเนาะก็จะใช้ Facebook IG LINE นะคะ Instagram TikTokเยอะที่สุดเลยแต่เกิดเหตุแบบนี้ค่ะที่อยากจะนำมาเตือนภัยผู้บริโภคที่ใช้ออนไลน์อยู่เป็นประจำเกิดเหตุนะคะมีการปลอมก๊อปปี้บัญชีออนไลน์โซเชียลทั้งหมดนะคะโดยเฉพาะคนดังนะคะประเด็นตอนนี้ใกล้ตัวมากๆทั้งพิธีกรผู้ดำเนินรายการต่างๆที่อยู่ใกล้ตัวดิฉันตอนนี้โดนแทบทุกคนแล้วค่ะตั้งแต่คุณเต๋าเนาะรายการที่นี่ไทย PBS ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นเวอร์ไปแล้วนะคะแล้วก็ยังมีตอนนี้ล่าสุดเลยน้องนุ่นบุษรินอันนี้ก็จะเป็นผู้ดำเนินรายการตรงประเด็นช่วงเที่ยงเนาะติดตามกันทางไทย PBS ก็จะรู้จักเธอแล้วก็จะเป็นดาว TikTok ด้วยนะน้องนุ่นเนี่ยนะคะล่าสุดน้องแป้งสถานีประชาชนก็โดนเอาเทปรายการไปทำโฆษณาเว็บพนันออนไลน์โอ้โหไปกันใหญ่แล้วค่ะคุณมิตรคุณมิตรฉาชีพทั้งหลายนะคะแต่ว่าน้องนุ่นเนี่ยบอกว่าอยากให้รายการสถานีประชาชนแล้วก็รายการภูมิคุ้มกันเนี่ยเตือนภัยให้หน่อยเพราะว่าเธอสุดจะทนแล้วเพราะว่าโดนปลอมก๊อปปี้รูปไปสร้างโปรไฟล์ปลอมเนี่ยพบเจอแล้วตอนนี้ประมาณสัก20บัญชีมีการนำไปแอบอ้างนะคะบางชื่อบางลายนะคะเอารูปของน้องนุ่นเนี่ยแหละค่ะก๊อปปี้ออกมาแล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อเป็นม่านฟ้าก็เห็นว่ามีคนที่หลงเชื่อแล้วก็เหมือนจะหลงรักเธอด้วยนะหน้าตาดีเชียวแหละน้องนุ่นนะแต่ว่าคนร้ายที่ว่าหลงรักเนี่ยเราก็ไม่รู้นะคะทีนี้ปรากฏว่าคนที่ก๊อปปี้รูปเนี่ยกลับกลายเป็นมิจฉาชีพที่ไปชักชวนคนอื่นเนี่ยแหละค่ะมาลงทุนเทรดหุ้นบ้างลงทุนเรื่องเหรียญคริปโตบ้างนะคะก็จะเห็นข้อความที่เขาแชทผ่านทางไลน์อะนะคะมีผู้เสียหายมีผู้หวังดีคนหนึ่งทักน้องนุ่นมาทางแชทนะคะบอกว่าเนี่ยมันมีเหตุแบบนี้นะทำให้ผู้เสียหายน้องนุ่นเนี่ยก็อยู่เฉยไม่ได้เพราะว่าอาจจะมีการนำภาพของเธอเนี่ยแล้วทำให้คนที่หลงเชื่อโอนเงินไปอาจจะเกิดความเสียหายมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็ได้จากที่10บัญชีที่โดนปลอมตอนนี้ทะลุเป้าไปแล้วให้ช่วยหน่อยพาไปหาตำรวจไซเบอร์หน่อยเพื่อที่จะต้องสืบสวนแกะรอยหาตัวคนที่ทำแบบนี้ทีนี้เนี่ยดิฉันก็พาน้องเขาไปแจ้งความนะคะก็เข้าพบกับทางพลตำรวจตรีนิเวศอาภาวสินรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็ให้ดูหลักฐานกันไปเรียบร้อยแล้วมีทั้งภาพที่ไปก๊อปปี้มาน้องนุ่นเล่าว่าตั้งแต่สมัยเธอเป็นนักศึกษาก็โดนทั้งนำรูปไปทำเว็บโฆษณาเป็นพนันออนไลน์เว็บลามกล่าสุดนี่แหละค่ะเทรดหุ้นแล้วก็อะไรต่างๆนานาท่านนิเวศบอกว่ามันมีหลายปัจจัยมากเลยนะคะที่คนร้ายทำแบบนี้อย่างเช่นหลอกให้รักหลอกให้ลงทุนอันนี้จะเข้าข่ายไฮบริดสแกมแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งคนที่เป็นเขาเรียกอะไรนะมียอดคนดูยอดถูกใจ Facebook เยอะๆเนี่ยบางครั้งนะคะผู้ก่อเหตุเนี่ยก็มักจะนำคนที่มียอดคนกดไลค์เยอะๆค่ะกดหัวใจเยอะๆเนี่ยนำ Facebook นั้นไปขายต่อเพื่อที่จะเอายอดผู้ติดตามโอ้แบบนี้ก็มีนะคะเรื่องราวนี้นะคะดิฉันไปสัมภาษณ์ท่านนิเวศมาว่าถ้าเกิดว่าเราโดนก๊อปปี้รูปไปสร้างโปรไฟล์ปลอมเนี่ยจะต้องทำยังไงไปฟังเสียงท่านกันเลยดีกว่าเพราะว่าท่านมีการเตือนภัยแล้วก็มีการบอกถึงการเก็บพยานหลักฐานว่าหลังจากที่เราเป็นผู้เสียหายแล้วเนี่ยต้องเก็บพยานหลักฐานยังไงที่จะได้สืบสาวไปหาตัวผู้ก่อเหตุได้รวมถึงคาดว่าจะจับคนร้ายรายนี้ได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของพลตำรวจตรีนิเวศอาภาวสินรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่ารองผบช.สอท.หรือว่าตำรวจไซเบอร์กันค่ะ
ในประเทศไทยวันนี้นะครับเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยเป็นปัญหาหลักในประเทศไทยนะแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือคดีออนไลน์ต่างๆเนี่ยมันจะผสมกันอยู่นะครับคดีความเสียหายอันดับหนึ่งในประเทศไทยวันนี้ก็คือเรื่องของอีคอมเมิร์ซซื้อขายของออนไลน์ไม่ได้ของหรือได้ของไม่ตรงปกอันนี้เป็นความเสียหายที่มีคนแจ้งมากที่สุดแต่ความเสียหายที่มีมูลค่ามากที่สุดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการหลอกให้ลงทุนการหลอกให้ลงทุนเดี๋ยวนี้จะใช้เรื่องของromance scam เข้ามาร่วมด้วยเราจึงเรียกว่าเป็น hybrid scam ก็คือหลอกให้รักหลอกให้หลงแล้วก็ไปลงทุนในแพลตฟอร์มปลอมแพลตฟอร์มปลอมมันก็จะมีตัวเลขวิ่งขึ้นวิ่งลงได้เอาเงินออกได้จริงก็ทำให้คนที่ไปลงทุนเนี่ยเกิดความโลภการปลอมโปรไฟล์เนี่ยนะครับโดยการเอาภาพของบุคคลอื่นไปใช้สภาพปัญหาณวันนี้ก็คือว่ากฎหมาย PDPA หรือกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับเขาดำเนินคดีกับคนที่เป็นคนรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเป็นหลักนะครับใครที่รวบรวมข้อมูลของส่วนบุคคลของผู้อื่นเนี่ยก็ต้องมีหน้าที่ปกป้องไม่ให้ข้อมูลตรงนี้รั่วไหลแต่ในกรณีที่เราไปทำสื่อสังคมออนไลน์และพับบิกข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่เข้าเงื่อนไขตรงนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปดูว่าคนที่เขาเอาข้อมูลส่วนตัวเราไปใช้เขาเอาไปกระทำความผิดเรื่องอะไรส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับความผิดพื้นฐานที่เราจะดำเนินคดีได้ก็คือเรื่องของการทำให้เกิดความเสียหายนะครับตรงจุดนี้เราก็ต้องไปดูว่าการที่เขาไปใช้ข้อความสาธารณะแล้วมากระทบกับสิทธิ์เราคือเรื่องอะไรบ้างถ้าเป็นความผิดในตัวมันเองชัดเจนเช่นเรื่องของการหลอกลวงคนอื่นให้ไปลงทุนหรือไปทำอะไรต่างเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นความผิดในตัวเองชัดเจนนะครับที่เราสามารถดำเนินคดีได้การนำข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จในลักษณะที่ไปหลอกลวงคนอื่นเนี่ยนะครับก็สามารถดำเนินคดีได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็คือเราจะต้องมีการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานว่าคนที่เอาไปใช้เขาเอาไปใช้ในเรื่องอะไรยังไงบ้างเกิดความเสียหายยังไงบ้างนะครับถ้าเกิดความเสียหายเป็นคดีอาญาเนี่ยทางตำรวจก็จะสามารถช่วยเหลือในการระบุตัวตนและดำเนินคดีได้ซึ่งเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ที่เอาโปรไฟล์ปลอมไปใช้เนี่ยน่าจะเป็นคนไทยนะครับบางคนก็หวังผลประโยชน์ทางการเงินนะครับไม่ว่าเรื่องของการหลอกให้ลงทุนหลอกทำงานทำภารกิจตามที่คุยให้ฟังแล้วหรือบางคนก็ยังอาจจะมีวัตถุประสงค์แอบแฝงในเบื้องต้นก็คือขอให้มีคนมาคุยก่อนนะครับหลังจากนั้นค่อยหาวิธีการในการที่จะไปหลอกลวงต่อบางกลุ่มคนเนี่ยก็ใช้วิธีการว่าสร้างโปรไฟล์ปลอมมาเพื่อให้คนติดตามเยอะๆแล้วเอาโปรไฟล์ตัวนี้ไปขายนะครับก็มีกลุ่มคนแบบนี้เช่นเดียวกันที่ขายไปให้คนร้ายแล้วคนร้ายก็ไปใช้ในการหลอกลวงต่อนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบมันมีหลากหลายมากนะวันนี้ในเรื่องของการปลอมโปรไฟล์แต่ส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือเราสามารถที่จะรายงานไปที่เจ้าของโซเชียลมีเดียได้ว่าเราโดนละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของเรานะครับตรงไหนที่เป็นรูปภาพเป็นข้อความที่เราไปดูในตัวปลอมแล้วเนี่ยนะครับเราก็เข้าไปคลิกตรงจุด3จุดนะฮะที่อยู่ตรงเหนือข้อความตรงนี้ข้างๆนะครับจะเห็นจุด3จุดคลิกเข้าไปมันจะมีตัวให้รายงานเราเลือกรายงานที่ใกล้เคียงกับหัวข้อที่เรามีผลกระทบมากที่สุดเข้าไปนะครับแนะนำว่าให้เรารายงานด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าการที่เรารายงานด้วยตัวเองว่าเราเป็นผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยทางสื่อสังคมออนไลน์เขาจะพิจารณามากกว่าการที่เราไปให้บุคคลอื่นมาช่วยรายงานให้เรานะครับครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญเนี่ยนะครับเวลาเราไปเจอพวก Facebook ปลอมหรือพวกโซเชียลมีเดียปลอมโปรไฟล์เนี่ยแล้วแจ้งมาที่เจ้าหน้าที่เรามักจะแจ้งแค่ชื่อปลอมตรงนี้แล้วก็มีรูปมาให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยนะครับเป็นข้อมูลที่อาจจะยังไม่เพียงพอที่จะให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้สิ่งสำคัญเนี่ยนะครับที่อยากจะให้แนะนำก็คือว่าเก็บหน้าจอตรงนี้เอาไว้ขอให้มันมีตัวชื่อเว็บด้วยนะครับ URL ตรงนี้นะให้ปรากฏชื่อเว็บตรงนี้นะครับอีกอันนึงก็คือเอาเมาส์นะครับเอาเมาส์เนี่ยไปวางไว้ที่หน้าโปรไฟล์หรือตัวแบนเนอร์ตรงนี้นะครับสังเกตดูพอเราเอาเมาส์ไปวางไว้มันจะมีตัวสเตตัสบาร์มาข้างล่างเห็นไหมครับสเตตัสบาร์ตรงนี้นะครับมันจะมีตัวข้อมูลพื้นฐานนะครับก็คือเป็นพวก Facebook ID ต่างๆที่เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถระบุได้ว่ามันมีตัวตนเขาอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้นะครับเราจะใช้ตรงนี้ในการยืนยันว่าภาพนี้ชื่อโปรไฟล์ปลอมตัวนี้คือตัว ID นี้นะมันจะไม่ผิดตัวแต่ถ้าเกิดเราเอาเฉพาะชื่อกับโปรไฟล์มันอาจจะเป็นคนละตัวกันก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ต้องเข้าใจว่า ID เนี่ยคือมีความสำคัญมากที่ต้องระบุว่าคนที่ใช้ ID แบบนี้นะครับเป็นตัวที่ทำโปรไฟล์ปลอมเรื่องนี้
มีหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็ต้องมีหลายๆ ID นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอให้แคปเจอร์หน้าจอมีทั้งตัวข้างล่างแล้วก็ตัวข้างบนมีภาพนะครับปรากฏตรงจุดนี้แล้วจะให้ดีกว่านั้นนะฮะก็คือหลังจากแคปเจอร์เรียบร้อยเนี่ยเราควรจะเซฟหน้านี้ไว้เป็นหลักฐานด้วยนะครับการเซฟก็คือคลิกเมาส์ไปทางขวาตรงหน้าจอว่างๆเนี่ยนะครับแล้วมันจะมีตัวที่เขียนว่า Save As เห็นไหมครับ Save Asเราสามารถที่จะเซฟได้ครับว่าตั้งชื่อเลยครับว่าเป็น Facebook ของคนคนนี้ที่เป็นตัวโปรไฟล์ปลอมนะครับเราก็ตั้งชื่อไว้แล้วก็เก็บเอาไว้ว่าในส่วนของโฟลเดอร์ที่เป็นพยานหลักฐานของเรานะฮะเราก็จะได้ข้อมูลที่เขาเขียนโพสต์รูปต่างๆมาด้วยนะครับคือการแคปเจอร์หน้าจอยาวๆก็ดีนะครับอันนี้เป็นสเต็ปแรกแต่จะให้ดีคือเก็บตรงนี้ด้วยอีกขั้นตอนนึงมันจะทำให้เราได้ข้อมูลรูปภาพอะไรต่างๆละเอียดมากขึ้นคือการสืบสวนจับกลุ่มตัวผู้กระทำความผิดเนี่ยเราทำเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์มาเยอะยากกว่านี้เยอะเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องยากแต่ขอให้มีฐานความผิดชัดเจนนะครับว่าเขาไปใช้อะไรในการกระทำความผิดเช่นมีผู้เสียหายที่ใช้ในเรื่องของการหลอกลวงไปลงทุนแล้วมีผู้เสียหายว่าโดนหลอกจริงนะครับเราจะเอาตรงนี้เป็นฐานนะฮะความผิดตั้งต้นในการที่จะไปสืบสวนดำเนินคดีได้แต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มีการกระทำความผิดที่ชัดเจนเนี่ยวันนี้เราทำได้ก็คือเรื่องของการช่วยในการรายงานเพื่อให้ปิดนะครับแล้วก็เจ้าตัวเองก็อาจจะต้องพยายามยกระดับเป็น official นะครับที่ให้เจ้าที่ลองไปช่วยดูให้ว่ารูปแบบจะเป็นแบบไหนนะฮะโอ้โหนี่แหละค่ะก็เป็นข้อมูลจากทางตำรวจไซเบอร์นะคะที่ทำงานทั้งป้องกันแล้วก็ปราบปรามแล้วก็วันนี้มาให้คำแนะนำกันด้วยเพราะว่าดิฉันเชื่อว่ามีอีกหลายท่านอีกหลายคนที่อาจจะโดนปลอม Facebook คล้ายๆกับน้องบุษรินนะคะผู้ประกาศข่าวของช่องไทย PBS รวมถึงล่าสุดเนาะเดี๋ยวยังไงตอนนี้ก็ฝากเรื่องไปยังท่านรองนิเวศแล้วสำหรับคนที่ทำเว็บพนันออนไลน์นะคะแล้วก็นำภาพพิธีกรเนี่ยก็ไปแอบอ้างอีกนะคะชักชวนให้มาเล่นพนันออนไลน์อีกอันนี้ดิฉันก็โอ้โหต้องประกาศว่าทางธิดารัตน์อนันตลกิติเนี่ยไม่เกี่ยวข้องนะคะอันนี้มาเตือนภัยกันด้วยช่วยกันหลายๆช่องทางนะคะตอนนี้รู้สึกว่าเรื่องภัยออนไลน์เนี่ยมันจะเยอะมากเลยนะคะหลายรูปแบบจริงๆทางท่านรองนิเวศบอกว่าอย่าหลงเชื่อคนในออนไลน์รวมถึง Facebook เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่สามารถระบุตัวตนได้นะคือการสมัครหรือว่าเค้าเรียกเลยนะมีบัญชี Facebook เนี่ยไม่ต้องยืนยันตัวตนใครทำก็ได้ตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้นำรูปใครมาเป็นเราก็ได้นะคะอันนี้คือโลกในออนไลน์เพราะฉะนั้นเวลาเขาให้โอนเงินชวนลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยอย่าเลยนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าอาจจะตกเป็นเหยื่อได้นะมีข่าวล่าสุดจากตำรวจไซเบอร์อีกเรื่องนึงนะคะมีการชี้แจงความคืบหน้าของคดีหลอกลวงให้เหยื่อกดลิงก์ติดตั้งแอปพลิเคชันแอบอ้างหน่วยงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งเป็นกรมพัฒนาธุรกิจการค้าปลอมนะคะมีการสั่งฟ้องผู้ต้องหา25คนหลังพบว่าผู้เสียหายจำนวนมากนี่แหละค่ะความเสียหายอยู่ที่ประมาณ16ล้านบาททางด้านโฆษกกองบัญชาการตำรวจสอทนะคะหรือว่าตำรวจไซเบอร์ท่านพันตำรวจเอกกฤษณพัฒนาเจริญบอกถึงเรื่องนี้นะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีประชาชนหลายรายนะคะตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพจากการได้รับข้อความสั้นๆหรือว่า SMS หรือว่าได้รับโทรศัพท์แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆโดยมิจฉาชีพนะคะได้ปลอมช่องทางติดต่อสื่อสารกับผู้เสียหายขึ้นไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน LINE เป็นของปลอมนะคะ Facebook ปลอมเว็บไซต์ปลอมของหน่วยงานที่แอบอ้างนั้นๆเพื่อพูดคุยสร้างความน่าเชื่อถือสร้างเรื่องราวออกอุบายต่างๆทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวส่วนบุคคลไปข้อมูลทางการเงินก็กรอกไปอีกสุดท้ายถูกหลอกให้กดลิงก์ติดตั้งแอปพลิเคชันของหน่วยงานปลอมเหล่านั้นมีการให้ทำตามขั้นตอนตั้งค่าให้สิทธิการเข้าถึงและให้สิทธิควบคุมโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกที่ผู้เสียหายใช้งานนะคะหลอกลวงให้กรอกรหัสพิน6หลักเป็นเหตุให้เงินของผู้เสียหายนั้นถูกมิจฉาชีพโอนออกไปจนหมดบัญชีทั้งนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่มีการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
โทรศัพท์ไปหลอกลวงประชาชนให้ติดตั้งแอปพลิเคชันปลอมอ้างว่าเพื่อเป็นการอัปเดตข้อมูลนิติบุคคลจากการตรวจสอบนะคะพบว่าการหลอกลวงในลักษณะดังกล่าวมีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกันในหลายท้องที่มีผู้เสียหายจำนวนมากค่ะเพื่อเป็นการให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนนะคะแล้วก็เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆจึงได้มีคำสั่งตั้งพนักงานสืบสวนสอบสวนระดับกองบัญชาการเป็นผู้รับผิดชอบต่อมาการสืบสวนสอบสวนทราบว่ามีผู้เสียหายเนี่ยประมาณสัก33คนความเสียหายรวมๆกันแล้วอยู่ที่ประมาณ16ล้านบาทการตรวจสอบเส้นทางธุรกรรมทางการเงินนะคะมีการพบการโอนเงินไปยังบัญชีต่างๆหลายบัญชีซึ่งเป็นบัญชีม้าที่รับจ้างเปิดรอไว้รับเงินจากผู้เสียหายเป็นทอดๆด้วยค่ะต่อมาทางคณะพนักงานสอบสวนได้ทำการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องขอศาลอนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งหมดนะคะ25คนแบ่งเป็นสัญชาติไทย20คนสัญชาติกัมพูชาอีก5คนส่วนข้อหานะคะคุณผู้ฟังเขาตั้งข้อหานี่โอ้โหหลายกระทงมากๆอย่างเช่นร่วมกันลักทรัพย์ตั้งแต่2คนขึ้นไปโดยใช้กลอุบายร่วมกันใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบในการในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนร่วมกันนำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จนะคะโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนแล้วก็เข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตนสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงินด้วยค่ะซึ่งสามารถทำการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาตามหมายจับได้แล้วทั้งหมด21คนอยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีอีก4คนค่ะคุณผู้ฟังยังหลบหนีอยู่นะคะตอนนี้กำลังแกะรอยกันอยู่ต่อมาเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานะคะทางคณะพนักงานสอบสวนสืบสวนนี่นะคะได้สรุปสำนวนการสอบสวนทั้งหมดนะคะแล้วก็ความเห็นส่งฟ้องผู้ต้องหาเสนอไปยังพนักงานอัยการเรียบร้อยแล้วเรื่องนี้นะคะโฆษกของบช.สอท.บอกอีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางตำรวจไซเบอร์เนี่ยได้เร่งระดมกวาดล้างจับกุมผู้กระทำความผิดเพื่อเป็นการตัดวงจรการก่ออาชญากรรมที่จะซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชนว่าเช่นนั้นรวมถึงจะเร่งรัดสอบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆด้วยความรอบคอบรัดกุมนะคะพยานต้องแน่นเท่านั้นที่จะไปขอศาลอนุมัติหมายจับได้รวมถึงต้องขยายผลเลยค่ะตอนนี้นะคะผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนอกจากนี้ยังฝากเตือนประชาชนนะคะว่าให้ระมัดระวังการหลอกลวงในลักษณะดังกล่าวเมื่อท่านได้รับข้อความหรือว่า SMS แนบลิงก์อ้างว่าจากหน่วยงานต่างๆให้ตรวจสอบให้ดีเสียก่อนนะคะอย่าหลงเชื่อเพราะว่าเป็นเพียงข้อความที่ถูกส่งมายังกล่องข้อความเดียวกับหน่วยงานจริงหรือเปล่านอกจากนี้นะคะมิจฉาชีพสามารถปลอมแปลงชื่อผู้ส่งได้ทั้งนี้ปัจจุบันทุกธนาคารได้ยกเลิกการส่งข้อความสั้น SMS แนบลิงก์ไปยังประชาชนแล้วนะคะหากท่านได้รับข้อความใดๆเชื่อได้ว่าเป็นของมิจฉาชีพอย่างแน่นอนค่ะไม่ว่ามิจฉาชีพเนี่ยจะมาในรูปแบบใดก็ตามให้ระมัดระวังและก็มีสติอยู่เสมอโดยหากพบข้อความ SMS แนบลิงก์มานี่นะคะลักษณะดังกล่าวต้องแจ้งเตือนไปยังบุคคลใกล้ชิดและหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานต่างๆที่โดนแอบอ้างได้เช่นกันข้อควรระวังนะคะมีทริคมาฝากกันหน่อยตำรวจไซเบอร์เตือนเรื่องนี้ว่า 1. ไม่กดลิงก์ที่แนบมากับข้อความสั้นหรือที่ส่งมาทางสื่อสังคมออนไลน์ไม่กดลิงก์ติดตั้งแอปพลิเคชันต่างๆเพราะอาจเป็นการดักรับข้อมูลหรือฝังมัลแวร์ของมิจฉาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มาพร้อมกับข้อความในลักษณะทำให้ตกใจหรือกังวลเช่นข้อมูลท่านรั่วไหลนะคะมีการเข้าถึงโทรศัพท์มือถือของคุณแบบผิดปกตินะทำให้เราตกใจไงแล้วก็ทำตามเขา
ข้อ2ก็คือหากได้รับโทรศัพท์จากหมายเลขที่ไม่คุ้นเคยและมีการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆให้ขอชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับของเจ้าหน้าที่คนนั้นโดยให้แจ้งว่าจะติดต่อกลับภายหลังแล้วก็ต่อไปนะคะข้อ3ตรวจก่อนว่ามาจากหน่วยงานนั้นจริงหรือเปล่าโดยการโทรศัพท์ไปสอบถามผ่านหมายเลข call center หรือผ่านเว็บไซต์ของการของหน่วยงานนั้นๆนะคะโดยตรงเลยรวมถึงตรวจสอบว่ามีการประกาศแจ้งเตือนการหลอกลวงในลักษณะดังกล่าวหรือไม่นะคะข้อ4นะคะระวัง LINE Official Account ปลอมโดยสังเกตบัญชีที่ผ่านการรับรองจะมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวหรือโล่สีน้ำเงินหากเป็นโล่สีเทาหรือไม่มีโล่เลยนะคะจะเป็นบัญชีทั่วไปยังไม่ได้ผ่านการรับรองต้องตรวจสอบยืนยันให้ดีเสียก่อนข้อ5นะคะไม่ติดตั้งโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่ผู้อื่นส่งมาให้โดยเด็ดขาดเพราะว่าอาจจะเป็นของปลอม6ไม่อนุญาตให้ติดตั้งแอปพลิเคชันที่ไม่รู้จักหรือไฟล์ที่อาจเป็นอันตรายไฟล์นามสกุล APK นะคะหรือว่าซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายแล้วก็ข้อ7นะคะไม่อนุญาตให้เข้าถึงอุปกรณ์หรือควบคุมอุปกรณ์ของเราได้นะไม่ได้เลยอันนี้คือแอปดูดเงินไม่อนุญาตเท่านั้นนะคะข้อ8นะคะไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวข้อมูลการเงินใดๆลงในลิงก์หรือแอปพลิเคชันในลักษณะดังกล่าวโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งรหัสผ่าน6หลักที่ซ้ำกับรหัสแอปพลิเคชันของธนาคารต่างๆข้อ9นะคะหากท่านเชื่อว่าได้ติดตั้งแอปพลิเคชันปลอมไปแล้วให้รีบทำการบังคับให้อุปกรณ์นั้นรีสตาร์ทส่วนใหญ่เป็นการกดปุ่ม power พร้อมปุ่มปรับเสียงค้างไว้ในกรณีเกิดอาการค้างไม่ตอบสนองหรือเปิดโหมดเครื่องบินนะคะหรือปิดเครื่องเพื่อตัดสัญญาณไม่ให้โทรศัพท์สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ถอดซิมการ์ดโทรศัพท์ออกหรือทำการปิด Wi-Fi นะคะข้อสุดท้ายอัปเดตระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอค่ะอันนี้คือคำเตือนจากตำรวจไซเบอร์เพื่อห่างไกลลิงก์ปลอมลิงก์ดูดเงินนะคะตอนนี้ก็มีความคืบหน้าจับผู้ต้องหาได้บ้างแล้วอาจจะมีอีกหลายกลุ่มก็ได้นะยังไงก็แล้วแต่ผู้เสียหายหวังว่าจะได้เงินคืนค่ะคุณผู้ฟังเป็นความหวังเดียวจริงๆแต่ว่าก็ยากอีกนั่นแหละค่ะเรื่องเงินพอมันไปแล้วเนี่ยยิ่งหลายๆทอดเนี่ยบัญชีม้าหลายๆคนเนี่ยมันก็ยิ่งยากนะในการติดตามแม้ว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราได้เคยเสนอเรื่องของกรณีมีการอายัดเงินทันแต่ว่าก็ต้องไปจับบัญชีม้านั้นส่งฟ้องศาลให้ได้เพื่อที่จะต้องบังคับคดีนะคะนำทรัพย์นำเงินนะคะปลดอายัดบัญชีนั้นแล้วก็ขอเงินคืนแต่ว่าก็ต้องใช้กระบวนการของศาลกันก่อนนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ทันทีอะค่ะคุณผู้ฟังก็จะต้องใช้เวลาอีกนั่นแหละค่ะคุณลุงที่ว่ารอเงิน 400,000 จากบัญชีม้าเนี่ยนะคะตอนนี้ทางตำรวจไซเบอร์กำลังไปติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหาอยู่ที่เปิดบัญชีรับจ้างนี่แหละค่ะเตือนกันอีกแบบหนึ่งเพราะว่ามีคนที่อ้างว่าถูกหลอกไปเปิดบัญชีม้าโทรมาที่รายการบอกว่าหนูได้รับค่าจ้าง300บาทตอนนี้หนูเดือดร้อนมากเลยนะคะไม่รู้เลยว่าเขาเอาบัญชีหนูไปทำอะไรโอ้โหขอบอกน้องๆไว้เลยค่ะว่าตอนนี้คำกล่าวอ้างที่เรามองว่าเราไม่รู้เราอ่อนต่อโลกหรืออะไรทางด้านนี้เนี่ยไม่ได้เลยนะคะน้องคนนี้บอกว่าไม่มีเงินกินข้าวพี่หนูเลยต้องทำไปเจอคนที่ชักชวนผ่านทาง Facebook นี่แหละค่ะโฆษณาชวนว่าเออมารับจ้างเปิดบัญชีสิได้เงินค่าขนมด้วย300บาทตอนนี้นะคะน้องโดนหมายเรียกแล้วต่อไปถ้าเกิดน้องไม่ไปตามหมายเรียกเนี่ยจะเป็นหมายจับนะตอนนี้มีเงินเนี่ยโอนเข้าบัญชีเธอหรือเปล่าอันนี้เงินหรือบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมันไม่ได้อยู่ในมือของเราไงสมมุติเราเป็นบัญชีม้าใช่ไหมคะแต่บัญชีม้าทุกสิ่งอย่างหรือเบอร์โทรศัพท์ที่เขานำไปเปิดบัญชีออนไลน์เนี่ยก็คืออยู่ที่ผู้ก่อเหตุหมดเลยดังนั้นเขาจะนำบัญชีเราไปทำอะไรเราไม่รู้เลยแต่เราเตรียมก้าวขาเข้าไปในคุกเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะต้องบอกเตือนกันหน่อยเพราะว่าห้ามเลยค่ะเรื่องนี้พ.ร.ก.ออกมาแล้วนะคะติดคุกนะคะ
ไปเรื่องต่อไปกันเลยดีกว่าเรื่องนี้ผู้บริโภคเหมือนกันซื้อคอนโดมิเนียมหรูที่พัทยาแต่สร้างไม่เสร็จโอ้โหดิฉันถามคุณลูกค้าคนนี้นะคะผู้เสียหายคนนี้บอกว่าซื้อมาตั้งแต่ปี2558แล้วก็ในสัญญาอ้างว่าจะสร้างแล้วเสร็จเนี่ยประมาณสักปี2561ตอนนี้คือบอกว่าโอ้โหสร้างไม่เสร็จเลยประมาณสัก5อาคารเนี่ยตอนนี้เห็นแค่เป็นอาคารลักษณะเป็นอาคารนั่นแหละแต่ว่าสร้างไม่เสร็จทั้งระบบน้ำประปาคือมันไม่เรียบร้อยสักอย่างนะคะก็เลยมีผู้เสียหายเนี่ยแหละค่ะเพิ่งร้องเรียนกันมาที่สถานีประชาชนรวมถึงรายการภูมิคุ้มกันของเราด้วยนะคะว่าจะทำยังไงดีผู้เสียหายประมาณสัก100กว่าคนมีบางคนนะคะที่เคยไปร้องกับสคบแล้วก็มีการส่งฟ้องศาลปรากฏว่าคนที่ฟ้องศาลไปแล้วนี่แหละค่ะมีการไปไกล่เกลี่ยในชั้นต้นนะคะหรือว่าชั้นอัยการนี่แหละค่ะทางเจ้าของโครงการก็ปรากฏตัวมานะคะมาเคลียร์มาไกล่เกลี่ยกันนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางผู้เสียหายเองเนี่ยนะคะยื่นข้อเสนอว่าไม่อยากได้ห้องชุดแล้วไม่อยากได้คอนโดแล้วนะคะอยากได้เงินที่จองไปแล้วก็ผ่อนไปตั้งหลายปีนี่แหละค่ะคืนบางคนเริ่มผ่อนมาเนี่ยเงินสะสมไปแล้วกับโครงการเนี่ยประมาณสัก 400,000 500,000 แต่บางคนนะคะเป็นคู่สามีภรรยาซื้อกันคนละห้องค่ะคุณผู้ฟังก็หมดไปเนี่ยน่าจะหลักประมาณรวมๆกันก็คือ 800,000 ได้บางกลุ่มนะคะมีการไปยื่นฟ้องแล้วแต่ปรากฏว่าคนที่มาเคลียร์นะคะเป็นทนายของทางโครงการก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวจะผ่อนเงินคืนได้ไหมมีการผ่อนชำระคืนเป็นรายเดือนคืนให้กับลูกค้าที่ซื้อคอนโดด้วยค่ะแต่คืนไปได้ 2-3 เดือนก็หยุดผ่อนนะคะอันนี้คือกลุ่มหนึ่งนะและอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่ารอดูเพื่อนๆก่อนว่าเพื่อนๆฟ้องแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะคะบางคนอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาก็ยังรออยู่ว่าจะทำยังไงกันดีก็คือยังไม่ได้ยื่นฟ้องโครงการบางคนบอกข้อมูลเหมือนกันว่าทางโครงการยื่นข้อเสนอว่าโครงการนี้ไม่เสร็จใช่ไหมไปเอาโครงการนี้ก่อนได้ไหมผู้เสียหายก็โหโครงการนั้นเนี่ยยังไม่สามารถจัดตั้งนิติบุคคลได้เลยนะคะระบบภายในก็ไม่เรียบร้อยดังนั้นข้อเสนอต่างๆไม่ดีสำหรับผู้บริโภคกลุ่มนี้เลยเดี๋ยวเรามีนะคะตัวอย่างของผู้เสียหายอยู่ในสายกับเราแล้วขอขานชื่อว่าคุณลุงนัทละกันคุณลุงนัทสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณลุงนัทอยู่จังหวัดอะไรคะคุณลุงนัทอยู่พัทยาไหมไม่ใช่ครับอยู่อำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิครับนั่นไงอีสานครับดิฉันถามเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีผู้เสียหายอยู่หลากหลายจังหวัดชัยภูมินนทบุรีนะคะแต่โครงการหรูอันนี้นะคะอยู่ที่พัทยาจังหวัดชลบุรีคุณลุงเล่าให้ฟังหน่อยว่าเราไปเห็นโฆษณาคอนโดมิเนียมหรูอันนี้เนี่ยช่องทางไหนเราถึงสนใจคะแล้วก็ไปวางเงินเท่าไหร่ก็เห็นทั้งหลายทางก็เห็นทางสื่อหนังสือพิมพ์นะครับแล้วก็ทางทีวีครับปี2558ผมก็ไปตามนั้นผมสนใจผมก็ลองไปดูที่ถนนรัชดาแล้วก็มีออฟฟิศมีโชว์รูมอยู่ที่นั่นมีห้องตัวอย่างอยู่ที่นั่นอ่ะง่ายอ๋อมีห้องตัวอย่างมีเซลมีค่ะมีโครงการมีลูกจำลองนั่นครบทุกอย่างละทีนี้เขาก็ไปถึงเขาว่ายังไงบ้างคะคุณลุงคุยกับเซลผมก็พอคุยเสร็จผมก็จองเลยทำการจองเลยจองสองห้องห้องละ2,500เฉพาะเงินจองนะสองห้องก็5,000บาทแล้วผมก็ทำสัญญาในวันนั้นเลยทำสัญญาคือเราต้องจ่ายห้องละ50,000ผมจองสองห้องผมก็จ่าย100,000จองในวันนั้นแล้วก็ทำสัญญาในวันนั้นเลย100,000บาทไปละเรียบร้อยแล้วสัญญาเขาจะเสร็จเมื่อไหร่คะคุณลุงสัญญาเขาที่บอกว่าจะเสร็จนั่นแหละครับค่ะแต่ในสัญญาเขาไม่ได้ลงนะไม่ได้ลงว่าจะเสร็จวันที่เท่าไหร่ไม่ได้บอกมีแต่พูดปากเปล่าพูดลอยๆบอกว่าประมาณปี61ค่ะแต่ในเอกสารไม่มีระบุค่ะหลังจากนั้นยังไงต่อคะคุณลุงคะพอรับจองแล้วก็พอทำสัญญาเสร็จเนาะเขาก็ให้ผมผ่อนงวดแรกกับวันที่8วันที่8เดือน3 2559คือเขาให้ผ่อน30งวดแรกวันที่8เดือน3 2559ค่ะ
ก็ทุกเดือนไปจนครบ30งวดโดยที่ไม่เคยปิดผิวไม่เคยขาดแม้แต่งวดเดียวแต่ระหว่างที่จองผมก็ลงไปดูนะเพราะตอนที่ผมจองเสาเข็มก็ยังไม่นั่นเลยผมก็ลงไปดูพื้นที่ก็เซลเขาก็บอกว่าที่อยู่ตรงนั้นนะตรงนี้นะที่จะสร้างผมก็ลงไปดูมันก็เห็นมีแต่แม่บ้านมีแต่นั่นมีกระต๊อบเล็กๆแล้วก็มีคนงานคนสองคนมั้งเฝ้าอยู่ในนั้นน่ะเสาเข็มเสาเข็มอะไรยังไม่มีเลยยังโล่งอยู่เลยอ่ะพอประมาณสักปีหนึ่งผมก็ไปตามดูเอ๊ะแล้วถึงไงล่ะเราผ่อนไปเรื่อยๆเนาะทุกงวดเมื่อไหร่มันจะลงเสาเข็มสักทีเราก็ใจไม่ดีแล้วแต่พูดง่ายๆพอปีกว่าๆเขาก็เริ่มลงเสาเข็มพอเสาเข็มเสร็จแล้วก็โอ้ยอีกตั้งนานก็จะขึ้นโครงสร้างขึ้นอะไรโอ้ยอะไรกันทั้งหนาวะแล้วบอกว่าปี61แล้วมันจะเป็นไปได้นะเพราะว่าเขาเก้าตึกเนาะเก้าตึกหนึ่งก็8ชั้นอ่ะผมก็ผ่อนไปเรื่อยๆตามที่เขาบอกหรอครบ30งวดผมก็รอว่าเออผ่อนครบไป30งวดแล้วเมื่อไหร่ตึกสร้างเสร็จแล้วเขาจะเรียกเราไปรับห้องอ่ะแล้วเราก็จะจ่ายส่วนที่เหลือเราคิดว่าอย่างนี้ค่ะก็ลงไปดูแล้วก็เอ้าขึ้นทีละตึก2ตึกพอต่อมามีการทะงักบอกว่าเอ้าบอกไม่มีเงินสร้างต่อเขาก็เห็นแต่มีพวกช่างต่างๆที่เขาคุมงานอยู่นั้นเขาก็พูดให้ฟังบอกเอ้ยเดี๋ยวอีกประมาณเดือนนั้นปีนั้นจะเสร็จเขาก็พูดปลอบใจแล้วล่ะพูดง่ายๆเนาะพอตอนหลังผมโทรไปคุยกับวิศวกรอ่ะคนที่คุมงานอยู่นั้นน่ะเขาก็ไม่คุยกับผมเลยเพราะว่าคือสิ่งที่เขาพูดไว้น่ะมันไม่เป็นไปตามที่เขาพูดไว้ไงบอกว่าจะเสร็จเดือนนั้นเดือนนี้แล้วมันไม่เสร็จไงผมก็เลยไม่โทรถามเขาอีกเลยอ่ะพอตอนหลังมันก็ลงไปว่าตึกสุดท้ายที่ผมจองคือตึกไอเนาะมันขึ้นจนเสร็จแล้วขึ้นหลังคาขึ้นก็เป็นตึกสุดท้ายตึกไออ่ะค่ะเสร็จสุดท้ายเพื่อนเลยผมก็ดีใจว่าเออเอ้าอีกหน่อยแล้วเขาคงจะเรียกเราแต่ว่าทางบริษัทไม่เคยติดต่อไม่เคยส่งเอกสารอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยส่งมาให้เราเลยนะไม่เคยติดต่อมาเออตอนนี้กำลังอันนั้นนะกำลังนี่ถึงตอนนั้นนะตอนนี้นะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เคยส่งข่าวเลยหนังสือก็ไม่มีโทรศัพท์ก็ไม่มีผิดปกติไม่เคยติดต่ออะไรมาหาลูกค้าเลยแม้แต่ครั้งเดียวอะแล้วทีนี้เงินผ่อนล่ะคะต่อเดือนผ่อนเดือนละเท่าไหร่คะไปสองห้องเนาะห้องแรกเดือนละ6,000มันอยู่ชั้น3อีกห้องหนึ่งอยู่ชั้น6แพงหน่อย 7,000 สองห้องก็เดือนละ 13,000 ผมจ่ายพร้อมกันเลยทั้งสองห้องก็คือผ่อนเดือนละ 13,000 ผ่อน30งวดคืออันนี้จบการผ่อนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะจบแล้วครับจบแล้วผมก็มีใบเสร็จส่งผ่านธนาคารกรุงไทยแล้วก็ใบเสร็จก็เก็บไว้ทางใบเสร็จรับเงินที่ผมส่งไปให้เขาแล้วที่พัทยาที่ไอ้นั่นน่ะแล้วก็ส่งใบเสร็จตัวจริงมาให้ผมเก็บไว้อยู่อ่ะก็คือเราเริ่มผ่อนเนี่ยปี59ทีนี้30งวดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก2ปีกว่าๆใช่ไหมคะครับ9 60 61นั่นไงก็คือเหมือนกับว่าอ่ะ2ปีกว่างวดสุดท้ายที่ผมไปจ่ายเป็นวันที่28เดือน6ปี61อ่ะงวดที่30วันที่28เดือน6 2561ตอนนี้ก็มีหลักฐานอยู่ในงวดที่30ใช่ค่ะคุณลุงหลังจากนั้นเนี่ยเรามารู้ได้ยังไงว่าโอ้โหโครงการนี้น่าจะล้มละแล้วก็ลูกค้าเนี่ยหลายร้อยคนไม่น่าจะได้ห้องที่เราผ่อนจนหมดไปแล้วนี่แหละค่ะไม่ได้กันสักทีมาทราบตอนไหนคะผมไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าผมก็ลงไปดูว่าเออมันก็เสร็จทุกตึกแล้วนี่นาบางคนก็บอกว่าก็เหลือตกแต่งภายในกับขุดสระใช่ไหมเป็นสระอยู่ข้างในบริเวณตรงกลางของไอ้ค่ะส่วนกลางใช่ส่วนน้ำแหละอ๋อเขาจะทำเป็นเหมือนส่วนน้ำครับเสร็จหมดแล้วเหลือแต่ตกแต่งภายในเห็นเขาบอกว่าอย่างนี้นะคนที่อยู่ข้างในอ่ะแต่สุดท้ายไม่ใช่ทำไมเขาไม่ทำต่อไม่เข้าใจเหมือนกันเนี่ยเขาอ้างว่าเขาขาดสภาพคล่องหรือเปล่าคะเออเขาก็พูดเหมือนกันบอกว่าได้เอาเงินของแบงค์ออกมาขายให้แบงค์อะไรไม่รู้นะขายให้แบงค์อะไรไม่รู้แล้วเขาก็เอาเงินแบงค์มาทำต่ออีกเห็นเขาบอกอย่างนี้น้องจริงไม่จริงยังไงอันนี้ผมไม่รู้ก็คือตอนนี้ข้างในเขาพูดแบบนั้นค่ะถ้าเกิดว่าปัจจุบันนี้ค่ะปี2566ถ้าไปดูโครงการที่พัทยาเนี่ยเราจะเห็นโครงการนี้ยังตั้งอยู่ตรงนั้นไหมคะเป็นยังอยู่ยังเป็นตึกร้างไหมคะหรือว่ายังไงโอ้ไม่ได้ไปดูเลยใช่ไหมคะผมไม่ได้ไปเพราะว่ามีแต่ลูกเขาไปเที่ยวพัทยาเขาแวะไปดูเที่ยวระยองเขาแวะดูอยู่ใช่ครับมีห้องคุณพ่ออยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเห็นแต่โครงสร้างก็ตึกไอ้ก็เหมือนตึกร้างแหละพูดง่ายๆไม่มีคนไม่มีอะไรไม่มีอะไรตอนนี้ต้องเช็คแบบนี้ว่าทางโครงการเนี่ยเอาโครงการนี้ไปจ
จำนำจำนองกับธนาคารหรือไม่นะคะทำไมถึงไม่สร้างต่อเพราะว่ายังไงแล้วแต่เนี่ยตอนนี้คือโครงแล้วก็เหมือนกับมันขึ้นมาหมดแล้วอะเนาะทั้ง9อาคารใช่ไหมคะขึ้นหมดแล้วหลังคาหลังคืนมุงแล้วอะค่ะรอคนสานต่อเท่านั้นแล้วก็ลูกค้าเนี่ยหลายร้อยคนที่ไปจับจองก็ไม่มีใครได้เลยคุณลุงมีการร้องไปที่หน่วยงานหรือยังอย่างเช่นสคบจังหวัดยังอ๋อยังเนาะยังเลยผมต้องไปทำอะไรสักอย่างคือรอดูเพื่อนว่าคนที่ทำก่อนเขายื่นก่อนเขาฟ้องก่อนมันเป็นยังไงบางคนเขาก็พูดในไลน์บางคนเขาก็ไม่พูดเนาะก็ไม่เปิดเผยก็เลยไม่รู้ว่าเออยังไงเพื่อนเขาชวนผมเข้ากลุ่มหรือเข้ากลุ่มนั้นกลุ่มนี้แต่ผมก็ยังไม่เข้าผมก็ฟังมันเป็นปีกว่าแล้วนั่นแหละนั่นน่ะสิรอดูตอนนี้รอไม่ไหวแล้วใช่ไหมคะถึงร้องมาที่สื่อก็เลยใช่ก็เลยคุยในไลน์แล้วเราจะทำยังไงถึงจะเดี๋ยวนี้คืออยากได้เงินดาวที่เราส่งไปคืนพร้อมกับดอกเบี้ยแค่นั้นแหละเงินดาวไม่อยากได้แล้วแหละคอนโดไม่เอาแล้วไม่เอาเงินดาวพร้อมเงินที่เราผ่อนไปคุณลุงนัทใช่ใช่รวมๆก็ได้เงินคืนรวมๆกี่แสนนะคะคุณนัทของผมนี่ 495,000 495,000 บาทถ้วน 95,000 อื้อหือทั้งค่าจองทั้งค่าทำสัญญาทั้งค่าผ่อนรวมแล้วน่ะ 495,000 บาทถ้วนตอนนี้นะคะคุณลุงนัทเป็นตัวแทนมาร้องทางสื่อแล้วนะคะตอนนี้รับเรื่องแล้วก็เดี๋ยวกำลังประสานกับทางสคบแล้วก็สภาองค์กรของผู้บริโภคซึ่งสคบบอกว่าหลังจากที่เหมือนกับมีคนไปร้องของสคบแล้วเนี่ยมีการรวบรวมนะคะส่งไปที่พัทยาเพื่อที่จะให้ทางศาลพัทยาเนี่ยเขาดูเรื่องให้แล้วก็เป็นคนไกล่เกลี่ยแต่คนที่ยังไม่ได้ไปฟ้องที่ไหนหรือว่าตอนนี้ต้องการเป็นคดีกลุ่มเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถึงส่งฟ้องไปเขามาผ่อนแค่เดือน2เดือนแล้วก็หายไปอีกนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะเป็นกระบอกเสียงให้มันมีกระแสข่าวขึ้นมาเนี่ยอาจจะต้องรวมตัวกันแล้วก็เดี๋ยวพาไปยื่นเรื่องที่สภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะตรงนั้นจะมีทางนักกฎหมายแล้วก็เจ้าหน้าที่รับเรื่องแล้วก็จะดูว่ากลุ่มของผู้เสียหายที่ซื้อคอนโดแล้วไม่ได้คอนโดเนี่ยนะคะจะเป็นคดีกลุ่มได้หรือไม่ก็อาจจะต้องส่งฟ้องต่อไปแล้วก็บังคับคดีนะคะคุณลุงนัทเดี๋ยวยังไงจะนัดคุณลุงนัดมากรุงเทพนี่คุณลุงนัดมาได้ใช่ไหมคะผมเดี๋ยวคิดหลังไมค์เมื่อเช้าค่ะเมื่อเช้าที่คุยกับคุณเมื่อคืนนี่เนาะเดี๋ยวนัดหลังไมค์ก็ได้ค่ะคุณลุงนัดเดี๋ยวเวลาหมดนะคะเดี๋ยวเรานัดกันหลังไมค์ว่าจะไปยื่นเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อให้ทางโครงการคอนโดเนี่ยออกมาชี้แจงหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วก็ทางผู้บริโภคเองต้องการนะคะเงินคืนต้องการให้ทางคอนโดเนี่ยรับผิดชอบเยียวยานะคะแล้วก็ให้เรื่องนี้เป็นตัวอย่างสังคมนะคะวันนี้ขอบคุณคุณลุงนัทที่มาให้ข้อมูลนะคะสวัสดีค่ะคุณลุงนัทคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นคุณลุงนัทนะคะอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิเอาละเดี๋ยวเราเจอกันวันที่11นะเรื่องนี้อาจจะต้องพาไปร้องทุกข์ร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรอการรวมตัวกันสักนิดนึงนะคะเจ้าของคอนโดแห่งนี้ออกมาชี้แจงหน่อยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จะรับผิดชอบกับผู้เสียหายยังไงที่ซื้อคอนโดมิเนียมไปทั้งหมดนะคะหลายยูนิตนะคะ9ตึกอะค่ะตั้งแต่ปี2558กันแล้วก็อยากให้เป็นคดีตัวอย่างกันหน่อยเดี๋ยวมาติดตามกันต่อว่าเรื่องนี้จะมีความคืบหน้าอย่างไรนะคะเอาละค่ะไปช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาธิปไพรพงศ์วันนี้มีข้อมูลเรื่องไม่น่าเชื่อดื่มโกโก้ก็เสี่ยงตายได้ไปติดตามรับฟังค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานัมภัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะเราจะนำเรื่องใกล้ตัวเรื่องอาหารเรื่องสินค้าต่างๆมาพูดคุยกันอธิบายด้วยงานวิจัยนะคะวันนี้เราคุยเกี่ยวกับเครื่องดื่มชนิดหนึ่งค่ะที่หลายคนอาจจะชอบนั่นก็คือโกโก้ซึ่งโกโก้เนี่ยนะคะรสชาติมันก็ถ้าชงเป็นแบบเย็นเนี่ยก็ใส่นมใส่น้ำตาลนะคะแต่ว่ารสชาติของมันกลิ่นของมันเนี่ยจะมีกลิ่นที่เฉพาะมันจะมีความหอมนะคะยิ่งชงอร่อยอร่อยนี่โอ้โหหอมหวานบางคนกินได้ทุกวันเลยทีเดียวนะคะจริงๆแล้วก็ดูเหมือนว่าโกโก้ก็เป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งคล้ายๆกับกาแฟนะคะ
เป็นที่นิยมกันมากเลยจะเห็นได้ว่าคาเฟ่เครื่องดื่มต่างๆก็จะมีเมนูเครื่องดื่มโกโก้แต่คุณผู้ฟังคะมันมีข่าวหนึ่งเมื่อประมาณวันที่5มิถุนายน2566ค่ะว่ามีคนดื่มเครื่องดื่มโกโก้แบบชงเข้มๆแล้วมีอาการอาเจียนใจสั่นหัวใจเต้นเร็วปวดหัวในคลิปที่เผยแพร่เนี่ยบอกว่าคนนี้เนี่ยไปซื้อโกโก้ชงเข้มๆดื่มแก้เผ็ดหลังจากการกินส้มตำนะคะแต่ปรากฏว่าเมื่อดื่มแล้วมีอาการมือไม้สั่นอ่อนเพลียนะคะเขาพยายามทำให้ตัวเองอาเจียนเอาโกโก้ออกมาให้หมดไปหาข้าวกินหลังจากนั้นเพราะคิดว่าน้ำตาลในเลือดตกแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นรู้สึกใจสั่นมากกว่าเดิมก็เลยตรวจการเต้นของหัวใจปรากฏผลการเต้นของหัวใจสูงถึง156ครั้งต่อนาทีสุดท้ายคืออาการไม่ดีขึ้นจนต้องนำส่งโรงพยาบาลจากข่าวนี้เนี่ยก็เลยทำให้สงสัยว่าแค่ดื่มเครื่องดื่มโกโก้เนี่ยจะทำให้มีอาการหนักขนาดนี้เลยเหรอและมันเป็นเพราะอะไรต้องมาถามกับอาจารย์แก้วถึงงานวิจัยเกี่ยวกับโกโก้ค่ะอาจารย์คะเห็นอาจารย์บอกว่าชอบดื่มเครื่องดื่มโกโก้ใช่ไหมคะอาจารย์ชอบครับแต่ว่ามันแพงก็เลยไม่ค่อยดื่มส่วนใหญ่ก็ไปดื่มกาแฟที่ไม่แพงคือความจริงเนี่ยทั้งกาแฟทั้งโกโก้ทั้งชาเนี่ยถ้าเข้มข้นเมื่อไหร่เนี่ยมีปัญหาเนื่องจากว่าองค์ประกอบพวกที่เป็นสารธรรมชาติเนี่ยมันจะมีผลกับระบบของร่างกายทั้งนั้นเลยผมเคยดื่มกาแฟโบราณกระดาษเล่นตีแบดเนี่ยนะฮะแบดมินตันเนี่ยมันต้องใช้แรงเยอะแล้วลูกศิษย์เนี่ยเขาก็หวังดีไปซื้อกาแฟโบราณมาให้ดื่มอึกสองอึกแน่ได้เรื่องเลยฮะหัวใจมันเต้นแบบจะหลุดออกมาจากอกนั่งลงไป10นาทีก็ไม่หายต้องเลิกเล่นเลยต้องกลับไปที่ทำงานไปนั่งพักอาจารย์คะเรามาดูสารในโกโก้บ้างค่ะอาจารย์ว่ามันมีสารอะไรมันต่างจากกาแฟไหมอย่างกาแฟเรารู้ว่ามันมีคาเฟอีนในโกโก้มันมีสารอะไรคะมีสารหลายอย่างเยอะมากนะผมไปเจอบทความเรื่องสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของโกโก้ความสำคัญและศักยภาพในการบำรุงรักษาสุขภาพผิวในวารสาร Nutrient ปี2014ก็ให้ข้อมูลว่าโกโก้เนี่ยเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยสารประกอบโพลีฟีนอลมากกว่า 8,000 ชนิดและในจำนวนนี้นะเป็นเฟลาโวนอยด์ที่วิเคราะห์ได้แล้วออกมาชัดๆเนี่ยว่าเป็นอะไรเนี่ย 4,000 ชนิดแต่ส่วนประกอบของโกโก้ที่สำคัญที่สุดและมีมากที่สุดคือคาเทชินคาเทชินเนี่ยถ้าใครเป็นนักดื่มชาเขียวเนี่ยจะรู้ว่าชาเขียวได้มีคาเทชินสูงนะฮะโกโก้นี่ก็มีสูงมากโกโก้เนี่ยเวลาเรากินเนี่ยนะเราจะรู้สึกมันแบบมันไม่ใช่ใส่น้องแหน่งนะโกโก้มันมักจะข้นใช่มันจะมีความเข้มแล้วก็มีความหอมเป็นเอกลักษณ์ของมันนะคะอาจารย์แล้วบางทีถ้าเราชงเข้มเกินไปก็มีรสขมด้วยเป็นเพราะอะไรคะอาจารย์อ๋อองค์ประกอบพวกนี้แหละจะเป็นตัวทำให้ขมมีการศึกษาอยู่เหมือนกันว่าทำไมโกโก้ถึงขมคือการที่โกโก้เนี่ยมีรสขมเนี่ยก็เพราะสารพวกโพลีฟีนอลนี่แหละที่เป็นตัวทำให้ขมเพราะว่าเขามีทั้ง 8,000 กว่าชนิดแล้วลักษณะที่เขาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาออกฤทธิ์ร่วมกันไปกระตุ้นระบบรับรสของเราแต่ว่าความขมเนี่ยบางครั้งมันก็ทำให้เรารู้สึกชอบอ่ะกาแฟก็ขมใช่แต่พอไปเจอนมข้นหวานกลับอร่อยโกโก้ได้ยิ่งกว่าอร่อยเข้ามาทำช็อกโกแลตอ่ะใช่ไหมฮะปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นคนที่ชอบดื่มเครื่องดื่มที่เป็นฟิวชั่นอ่ะที่เอานู่นเอานี่ผสมกันเอากาแฟผสมกับน้ำส้มค่ะเมื่อก่อนผมก็รู้สึกประหลาดใจลูกสาวผมเขาเอากาแฟแล้วเอาน้ำส้มที่เรามีอยู่เนี่ยเทลงไปผมถามกินได้เหรอเขาบอกอร่อยจะตายอันนั้นก็เป็นเรื่องของรสชาติของโกโก้นะคะที่มีการนำมาผลิตเป็นช็อกโกแลตด้วยยิ่งดาร์กช็อกโกแลตนี่ยิ่งมีรสขมนะคะอาจารย์มันเข้มมากนะซึ่งอันตรายนะกินมากก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่กินดาร์กช็อกโกแลตโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยต้องอย่าให้เขากินเยอะนะให้เขากินแค่พอประมาณเพราะว่าองค์ประกอบในโกโก้เขาเข้มข้นอ่ะแล้วเดี๋ยวเขาอาจจะมีปัญหาเช่นมีบทความเรื่องหนึ่งเรื่องภาวะหัวใจห้องบนสั่นพริ้วที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคช็อกโกแลตในทางที่ผิดและการสูดดมซาลบิวทามอลเรื้อรัง คือบทความเนี่ยเป็นเรื่องสองเรื่องคือเรื่องเกี่ยวกับการกินช็อกโกแลตและคนที่เขากินเนี่ยเขาเป็นคนที่มีอาการแพ้เขาเลยต้องสูดดมซาลบิวทามอลซาลบิวทามอลเนี่ยมันเป็นสารขยายหลอดลมนะเป็นยาตัวนึงจากบทความนี้การบริโภคช็อกโกแลตในทางที่ผิดยังไงคะคือเขากินมากเกินไปกินช็อกโกแลตที่มีความเข้มข้นของโกโก้มากเกินไปจนได้รับสารที่มีอยู่ในโกโก้ส่งผลกระทบอย่างนี้เหรอคะอาจารย์ถูกต้องคำว่าที่ผิดของเขาเนี่ยคือคำภาษาอังกฤษคือ abuse นะฮะคือกินมากเกินไปบทความนี้ตีพิมพ์ในวารสาร International Journal of Cardiology ปี2010ก็ให้ข้อมูลว่าช็อกโกแลตเนี่ยได้จากการคั่วเมล็ดพืชชื่อ Theobroma cacao Theobroma เนี่ยหมายความว่า
มันมาจากคำว่าทิโอโบมาเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนไปเป็นทิโอโบรมีนซึ่งเป็นชื่อสารสำคัญในโกโก้ทิโอโบมาโคคาวโคคาวคือโกโก้ค่ะทีนี้ตัวส่วนประกอบของมันที่สำคัญคือเมทิลซันทีนอะคาลอยด์คือทิโอโบรมีนนี่แหละแล้วก็มีคาเฟอีนด้วย คือโกโก้เนี่ยเราก็รู้ว่ากินแล้วคนที่อยู่ที่ในประเทศหนาวเนี่ยนะเช่นมีหิมะตกเนี่ยนะสิ่งที่เขาจะกินเขาไม่ค่อยกินกาแฟนะเขาจะกินโกโก้ร้อนๆมันช่วยทำให้อุ่นขึ้นเหรอคะอาจารย์มันก็อุ่นเหมือนกาแฟแหละแต่ว่ามันมันมีความมันในโกโก้เนี่ยเขาจะมีน้ำมันเยอะกว่ากาแฟนะฮะมันแล้วมันก็ทำให้รู้สึกมันก็อิ่มได้ด้วยนิดๆนะแล้วถ้ากินโกโก้กับไอขนมเล็กๆน้อยๆเนี่ยอยู่ได้เลยพักหนึ่งเลยนะฮะในบทความที่ว่าเนี่ยเขานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกรณีภาวะหัวใจห้องบนสัตว์ริ้วเราเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นพูดเกี่ยวกับสารให้ความหวานสารให้คำหวานตัวหนึ่งนะที่ทำให้เกิดภาวะหัวใจห้องบนสัตว์ริ้วแต่กรณีโกโก้เนี่ยคงไปกระตุ้นระบบประสาทที่หัวใจเหมือนกันคือเขาบอกว่ามีผู้หญิงอิตาลีอายุ19ปีซึ่งยังเด็กอยู่นะเด็กสาวอยู่แต่ว่าคนนี้เขาเป็นอาการต้องสูดซานบิวทามอลยาเข้าไปช่วยในการหายใจนะเขาต้องสูดเป็นประจำไงแล้วไปกินโกโก้มากเลยกลายเป็นปัญหาว่าหัวใจข้างบนมันเต้นไม่เป็นจังหวะซึ่งอันนี้ทำให้ตายได้นะคือคนที่มีโรคประจำตัวเช่นหายใจหอบหืดเนี่ยอาจจะต้องระวังตัวแล้วนะมันมีกรณีนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าถ้ากินโกโก้ในปริมาณที่เข้มข้นสูงก็จะส่งผลกับเรื่องของหัวใจเพราะว่าสารในโกโก้มันไปส่งผลต่อหัวใจใช่ไหมคะอาจารย์แล้วมันมีงานวิจัยอย่างอื่นที่มาสนับสนุนตรงนี้ไหมคะมันมีบทความเรื่องหัวใจเต้นเร็วผิดปกติที่เกิดจากช็อกโกแลตมีคำถามว่าช็อกโกแลตเนี่ยหวานเกินไปสำหรับคนที่เป็นโรคหัวใจไหมตีพิมพ์ในวารสาร American Journal of Emergency Medicine ปี2012ข้อมูลที่เขาให้เนี่ยเป็นลักษณะของเคสรีพอร์ตคือเรื่องราวของคนไข้แต่ละคนเนี่ยที่เขาเอามาเสนอกันให้ดูว่าจะต้องรักษายังไงคนไข้คนนี้ไม่มีประวัติการแพทย์อะไรที่สำคัญเลยไม่มีอาการใจสั่นหรือหายใจถี่เลยนะแต่ปรากฏว่าหลังจากไปกินช็อกโกแลตเข้าไปแล้วเนี่ยจะกินคู่กินเยอะเนี่ยนะปรากฏว่าขึ้นหัวใจไฟฟ้าขึ้นที่เขาวัด EKG อ่ะที่เรียก EKG คือขึ้นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยหัวใจเต้นเร็ว165ครั้งต่อนาทีเท่ากับเด็กผู้หญิงคนที่บ้านเราอ่ะที่ไปกินช็อกโกแลตเข้มๆอ่ะพอๆกันเลย168ครั้งเนี่ยต่อนาทีเขาก็สันนิษฐานว่าการบริโภคช็อกโกแลตที่มีคาเฟอีนและทีโอโบรมินสูงเนี่ยมันทำให้หัวใจจะเต้นผิดจังหวะแล้วก็เต้นคือเวลาบอกหัวใจเต้นเร็วเนี่ยบางครั้งมันเต้นเร็วแบบไม่ได้ปั๊มเลือดออกมาเยอะนะ มันเต้นแบบแต่ละห้องเนี่ยต่างคนต่างเต้นโอ้โหเต้นกันใหญ่เลยแต่ไม่ได้บีบเลือดออกมาเท่าไหร่คนพวกเนี่ยบางครั้งเนี่ยความดันโลหิตต่ำลงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารที่อยู่ในโกโก้อย่างเช่นคาเทชินเนี่ยมันมีผลต่อหัวใจคาเทชินนี่มีผลบ้างแต่ไม่ใช่หลักที่หัวใจคาเทชินในชาเขียวนี่มีผลกระตับแต่ว่าคนเราไม่ได้กินโกโก้เยอะแบบเหมือนกินชาเขียวแต่ตัวที่มีปัญหาเนี่ยก็คือทีโอโบมินแล้วก็ยังมีอีกตัวนึงที่อยู่ในโกโก้คือไทรามีนไทรามีนเนี่ยมันเป็นสารที่กระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนกลุ่มแคติโคลามีนซึ่งแคติโคลามีนเนี่ยจะเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มความดันโลหิตแล้วก็เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดถ้ามีมากนะแต่ว่าในกรณีของโกโก้เนี่ยบางครั้งก็เพิ่มความดันบางครั้งก็ลดความดันแต่หัวใจเต้นเร็วเนี่ยมักจะเป็นนะเพราะฉะนั้นบางคนตอบสนองไม่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นคือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีความเชื่อคุณแม่ดิฉันเคยเตือนว่าเป็นเด็กเป็นเล็กอย่ากินกาแฟเดี๋ยวทำให้ใจสั่นตอนนี้ก็ต้องระวังโกโก้ที่ชงเข้มๆด้วยเหมือนกันใช่ไหมว่ากินเยอะๆแล้วตัวเองอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจสั่นพริ้วก็ต้องระวังด้วยใช่ไหมฮะอาจารย์ต้องระวังทุกอย่างเลยของกินทั้งหมดเนี่ยอย่ากินมากอย่ากินเข้มบางครั้งเนี่ยผมดูเขาทำชาชักของคนปากใต้นะผมมีความรู้สึกว่านมเขาอาจจะสูงด้วยและตัวชาเขาเนี่ยอาจจะเข้มข้นมากเพราะว่าชาต่างประเทศเนี่ยเวลาเขาไปที่ปากใต้แล้วเขาได้กินชาชักเนี่ยเขาจะบอกโอ้มันอร่อยมากเลยติดใจแต่ว่าเขากินแค่ครั้งสองครั้งแล้วกลับบ้านแต่คนปากใต้เนี่ยกินกันทุกเช้านะผมไม่แน่ใจว่าเขาจะมีปัญหาหรือเปล่ากรณีโกโก้เนี่ยมีผลกระทบจากการบริโภคโกโก้นะต่อความดันโลหิตเหมือนกันคือบางครั้งเนี่ยเราก็เอามาใช้เป็นเหมือนกับเป็นยาเขาใช้โกโก้เป็นอาหารที่ใช้ในระดับที่ว่าเป็นยาได้ยังไงคะอาจารย์บทความเรื่องผลกระทบระยะสั้นของการบริโภคโกโก้ต่อความดันโลหิตในวารสาร West Indian Medical Journal ปี2014เนี่ยเป็นงานวิจัยของประเทศ Trinidad and Tobago ประเทศเนี่ยเขาก็ศึกษาว่าโกโก้ที่มีขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตเขาเนี่ยมันมีสารพวกฟลาวโนอยด์สักเท่าไหร่คือฟลาวโนอยด์เนี่ยเป็นสารที่มีประโยชน์แต่ถ้ามากเกินไป
ก็มีโทษค่ะสารฟลาโวนอยด์นี่มีประโยชน์ยังไงคะอาจารย์มันเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์แน่ๆเลยนะช่วยป้องกันป้องกันนี่แต่ถ้ามีมากเกินไปเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยในทฤษฎีทางพิษวิทยาเนี่ยสารที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือต่อต้านออกซิเดชันเนี่ยจะกลายเป็นโปรออกซิแดนต์หรือทำให้เกิดออกซิเดชันแทนเวลาเกิดสารที่เป็นออกซิแดนต์หรือฟรีเรดิคอลอนุมูลอิสระพวกเนี้ยเป็นลักษณะของสารที่มีความไวที่จะเข้าไปทำร้ายเซลล์ทำร้ายผนังเซลล์ทำร้าย DNA ได้เพราะฉะนั้นพอเรากินอาหารที่มีสารธรรมชาติพวกพฤกษเคมีเช่นพวกฟลาโวนอยด์เนี่ยนะมันก็จะไปคอยหยุดไม่ให้สารที่มีปัญหาเนี่ยทำงานทำความเป็นพิษให้ร่างกายเราเพราะนั้นเป็นประโยชน์ถ้ากินน้อยแต่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้ากินมากเกินไปมันเป็นตัวไปกระตุ้นให้เกิดออกซิเดชันแทนทางทฤษฎีเนี่ยถ้าในร่างกายเรามีอะตอมของเหล็กเนี่ยถ้ามีพอดีพอดีเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ถ้ามีมากเกินไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยสารที่เป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์มันจะทำให้เหล็กเนี่ยมีความสามารถในการที่จะไปกระตุ้นให้เกิดอนุมูลอิสระนะฮะการกินแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยมากเกินไปก็น่ากลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงพยายามบอกผู้บริโภคว่าอย่าพยายามซื้อแอนตี้ออกซิแดนต์ที่สกัดมาเข้มข้นและขายเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกินให้ไปกินจากผักและผลไม้เพราะว่ากินผักผลไม้เนี่ยยังไงก็ไม่เกินเพราะว่าเราปริมาณผักผลไม้เนี่ยจะเยอะจนเราอิ่มค่ะอันนี้ก็คือเรื่องของสารฟลาโวนอยด์นะคะซึ่งถ้ากินพอดีพอดีก็มีประโยชน์แต่ว่าถ้าใครกินมากเกินไปเช่นชอบกินโกโก้ชงเข้มๆทุกวันอันนี้อาจจะได้สารฟลาโวนอยด์จากโกโก้หรือช็อกโกแลตเนี่ยมากที่บางทีเราไม่รู้ว่ามันมากเท่าไหร่ใช่ไหมคะอาจารย์คือเราไม่รู้หรอกเพราะว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้ถึงเขาจะติดฉลากให้เรารู้ว่ามีเท่าไหร่เขาก็ไม่ละเอียดแล้วก็ที่สำคัญคือแต่ละยี่ห้อเนี่ยก็ไม่เท่ากันประเด็นที่สำคัญที่เขากังวลเกี่ยวกับโกโก้คือเวลาเป็นช็อกโกแลตเนี่ยมันจะหวานมากจะอ้วนซะก่อนเพราะฉะนั้นจะสังเกตตัวเองยังไงว่าเอ๊ะเราได้รับสารในโกโก้มากหรือน้อยเช่นต้องมีอาการก่อนไหมเหมือนในข่าวนะคะอาจารย์คือถ้าปกติเราดื่มแล้วไม่เป็นไรก็ปริมาณแค่นั้นอะแต่บางครั้งเนี่ยถ้าดื่มเข้าไปแล้วเราอาจจะบอกว่าเอาพิเศษเนี่ยนะแล้วมันรู้สึกเอ๊ะเวียนหัวถ้าเวียนหัวเนี่ยเริ่มมีอาการที่เป็นอาการที่เริ่มมาต้นๆเลยนะเวียนหัวเพราะว่ามันมันมากถ้าเป็นกาแฟเนี่ยใจสัตว์จะรู้เลยพอใจสัตว์มากๆเนี่ยต้องหยุดแต่ว่าเข้มไปสมัยก่อนเนี่ยผมดื่มกาแฟเข้มมากนะมีความรู้สึกว่ามันอร่อยอ่ะหวานมันแต่หลังๆเนี่ยมีความรู้สึกว่าเออถ้าเราอยากกินตามใจปากมากๆเนี่ยนะอาจจะเสี่ยงอยู่ได้ไม่นานค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อขอบคุณข้อมูลจากคิดก่อนเชื่อค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาสำหรับอภิคณาบุราริศแล้วนะคะเจอกันวันพุธหน้าเวลาเดิมวันนี้สวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น